ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังไม่ทันเข้าช้าครับอ๋ออะไรครับอะไรครับตามสบายครับเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ้ที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนี่ยังอยู่นี่เราอยู่ในสวนนครปฐมนะครับใช่ครับนครปฐมครับไม่น่าเลยชานขาดความสุขภพวันนี้น้ำค่อนข้างน้อยดีหรือไม่ดีครับสำหรับเท็กซัสผมถือว่าดีนะถ้าเหยื่อผิวน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเท็กซัสผมน้ำอย่างนี้ถือว่าโอเคลุดกัดวัดหลุดครับเริ่มตรงโค้งเลยก็ได้ครับเริ่มตรงโค้งเลยก็ได้ครับตรงนี้สองคนนี้เขาสแกนไปแล้วเอาละกัดแล้วเอาเลยเรียบร้อยจะโดใช่ป่ะจะโดป๊อกเห็นลายๆโอ้ยช้อนละเปิดตัวเปิดตัวไม่มีคำอธิบายแล้วมีอะไรอธิบายหน่อยฮะมีอะไรโอเคครับปล่อยครับขอถอดปล่อยหน่อยใจเย็นๆโอ้ฟองฟอดเลยไม่แน่เดี๋ยวเอาหน้าตึกหน้ากัดคันกันเด้งมากเลยหน้าโดนมากอ่ะเดี๋ยวเข้าข้างในอีกหน่อยมันจะน้ำมันจะลึกกว่านี้หน่อย
อ้าวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วนี่โอ้โหเรียบร้อยสายสวยด้วยสายสวยด้วยครับโอ้โหมาช่อนมาช่อนสายสวยด้วยคุณชโดบ่อยไปครับเลยพอได้ปลาแล้วคุณจะคำว่าชโดต่างชาติคงคิดว่าในคลิปเราพอพูดชะโดแปลว่าปลาแล้วอ่ะดูช่อนข้างทางเจอแต่ชะโดบ่อยนะครับนะปุ้ยนะครับโอ้โหสำเร็จสำเร็จสำเร็จขอภาพนี้หน่อยแล้วกันเราจะโฆษณาหมูแล้วหน่อยทีเนี้ยจะทำอะไรก็สบายใจละถ้าได้ตัวแรกแล้วนะมันจริงๆนะตัวแรกมันจะกดดันโอ้ตัวเมื่อกี้มันดูดแล้วก็เอาไปเลยโอ้วิ่งเลยจวดเลยดูดไปเลยตุ๊บคือหมายเนี่ยปล่อยก็คลายนะต้องอย่างเงี้ยคือแบบผ่อนคลายตามนิดนึงแล้วก็ซัดเลยงั้นนะผมว่าวิวนี้กำลังดีเลยโอเคเนี่ยในป่านี่หลายตัวเลยนะเนี่ยออกมาไหมเอาไหมวิ่งไหมสายวิ่งไหมอุ้ยฟองขึ้นอยู่นะหยอกหยอกโอ้ยเม็ดฟองมันวิ่งเข้าในไปแล้วเม็ดฟองวิ่งเข้าป่าไปแล้วนะอุตส่าห์ตีได้อุตส่าห์ตีเข้าเหลี่ยมตีโคตรยากไอ้ก้านนี้มันขวางไงนะมันโด่งมาขวางไงถ้าไม่งั้นก็ไม่เท่าไหร่ละเอาเลยจริงจริงต้องชิดจริงชิดข้างนี่น้ำมันตื้นไปประมาณคืบหนึ่งถ้าไม่งั้นจะอยู่ข้างๆเยอะกว่านี้แปลกเนาะใช่ตรงนี้มันสงสัยข้างๆกำแพงมันจะลึกสุดแปลกสุดสมัครก็ลึกสุดตรงกลางคลองนี่เนาะใช่ครับใช่ไม่รู้ทำไมมันอยู่มาอยู่ติดขอบอย่างนี้มันคิดว่ามันปลอดภัยฝั่งนี้มันเหมือนกับว่าคนมาก็ส่วนใหญ่ก็ตีฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยมันเลยแอบมาอยู่ใต้ตีนี่แหละเราก็ลงไปตีสักไกลที่ไหนได้อยู่ใต้เท้าแล้วนี่เองยังไม่เคยครับแต่ลองดูครับผมเดินมาก็ยังไม่เคยย้อนตัวได้เท่าแต่หน้ามีตัวอยู่นะโอ้โหจิบขึ้นจิบพอดีเลยใช่ไหมเลยฟองฟอดเต็มหมดโอ้ยว้าเมื่อกี้มันเห็นแล้วด้วยจะเอาไหมเนี่ยตรงนี้จะมีปลาเป็นยังไงขึ้นมาทักทายเลยทันทีเลยนะเฮ้ยกัดไหมวัดดีๆไม่ยังไม่ต้องวัดแรงนะไม่ต้องวัดแรงนะเดี๋ยวกระจายฮะปล่อยคลายไปแล้วนี่ตัวใหญ่นี่ข้างหมายนี้ปล่อยไม่เอาไหมอุ้ยฟองขึ้นตื้อใหม่ฟองอะไรครับอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นข้างหน้าเลยฟองอะไรซื้อมาหน่อยเนาะใช่ฮะวัดไม่ติดไวโอ้ยตัวขาดครึ่งไปเลยต้องใส่เจอชะโดใช่เหยื่อขาดครึ่งเลยเราเล่นผีน้ำมาเหรอตามเต็มพอเลยโอ้ยจังหวะโยกพอดีชอบมันชอบอย่างเงี้ยพอเราจะยกอะตะกัดใช่ไหมบอกเรามาดูครับว่าใต้ต้นไม้มีปลาไหมหรือว่าHehehehe
เองมันยืนเกือบได้เกือบได้เกือบได้ไอ้กบนี่มันสกิปไม่ได้ใช่มันมีเข้าไปตั้งนานแล้วมันมีใบสปินยากสกิปยากซีซ่าเจ็บเข้าไปเรียบหนูเปลี่ยนสีไปเลยอะจากดำม่วงใช่ครับเมื่อกี้ยังดำอยู่นะเจอความเป็นกรดของน้ำเข้าไปจริงเหรอ นั่นแหละเดี๋ยวทำไมน้ำมันนี่มันอันตรายอย่างนี้วะ นี่มันไม่ใช่30ปีที่แล้วนะพี่ลอยดีกว่าปลาที่นี่กินแล้วเป็นมะเร็งกระเพาะแต่ตั้งแต่ผมเริ่มแบบทำ YouTube แล้วก็เดินทางไปทั่วมากขึ้นสังเกตแล้วว่าโอ้ยชุมชนไหนที่คนกินแบบปลาในคลองเยอะเกินบ่อยไปอ่ะมักจะมีปัญหากับโรคกระเพาะโอ้ตลอดเลยใช่ตลอดใช่อะไรก็มีตะกั่วตลอดแล้วก็ผมมีอะไรสั่งสันหนูอ่ะยาเบื่อด้วยสันหนูสันหนูอ่ะครับอันนี้โดนละอุ้ยหลุดตายฟองฟอดไปเลยโอ้ใช้ได้นะนี่ตามมาจากข้างในวิ่งตามจากข้างในนี่ตัวนี้ผมได้ตีสคริปต์ได้ครับพี่น้องก็อย่างนี้เราซีซ่าเจ็บมาปีกว่าไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนเหยื่อละน้องต้องเปลี่ยนเหยื่อละถ้าทางสคริปติ้งจะมันใช่ใช่มันไปในจุดที่คนอื่นเขาไปไม่ได้มันได้เปรียบตรงนี้แหละผมเมื่อกี้ตามออกมาจากข้างในเลยนะเห็นน้ำนูนตามออกมาเลยอ่ะเหมือนมันไปสะกิดไม้หน่อยนึงหลุดเลยอะไรอ่ะฝึกเยอะแล้วอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหใช้โลกเบสตีเหรอใช้เองถนัดสปินอ่ะก็ปกติเองตีแต่สปินไงโอ้ยอะไรกันนี่ข้างในส่งสายหน่อยหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้วัดเลยด้วยนะไม่ได้วัดเลยด้วยนะเมื่อกี้ส่งสายหน่อยหนึ่งนะเริ่มได้เงี้ยบรรยากาศมันได้ไม่รู้โดนคมเบ็ดด้วยเปล่าเมื่อกี้ผ่าน2ทีแล้ว ยังไม่ได้ช็อตเด็ดสักทีวันนี้ได้ตัวยังครับยังเลยนะผมแค่อยู่คนเดียวเนี่ย
ไอ้นุ่นก็ได้แล้วไอ้นุ่นได้คนแรกเลยแต่ละตัวที่โดนก็เจ๋งๆทั้งตัวเลยอะครับได้ไปยัดเข้าไปใช่ไหมมันไม่ใช่เวลามันตีให้มันสไลด์ตีให้มันสไลด์มันก็จะสไลด์เจอกัดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวซะงั้นฟองแตกเลยสัตว์เอ้ยเสือไปตีหัวมันเหี้ยตีสกิปปิ้งไปโดนหัวมันพอดีมันปลายฟองแตกเลยเหี้ยเฮ้ยหลังไอ้นี่มีว่ะโดนแล้วโดนละโดนละนี่มาอีกแล้วถ่ายแบนรัวนี่ถ่ายแบนรัวของก็ดีจริงนอนนอนรถด่วนครับ3นิ้วถ่ายแบนรัวถ่ายรูปนิ่งก่อนโอ้ยัดไปอย่างยัดไปอย่างแม่นเลยอย่างงี้นะยัดถึงข้างในนู่นยังไม่มีตามออกมาเลย
่ะสั่งงั้นเห็นตรงช่วงนั้นกัดดี2ทีนึกว่ามาตรงนี้จะยังไงนึกในใจต้องโดนไม่ใครก็ใครละคนนะไปก็ได้ครับแล้วมาตรงนี้ประจำอยู่แล้วใช่แล้วช้าผมอุ้ยอุ้ยโดนหัวพอดีตกตรงหัวพอดีเลยแม่นจัดเอออยู่ครับปลาอะไรเอ่ยโอ้ยกระสงครับเอ้ยไม่ดีแล้วนี่ครับตีสคริปปิ้งปลากระสงจัดไป1แต้มครับอุ้ยตัวนี้ยังไม่ได้ลากเหยื่อนะครับตีไปสุดพอสุดปุ๊บมันกัดพอดีผมก็ส่งแป๊บนึงครับแล้วค่อยวัดครับเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ใจเย็นนิดนึงครับส่งแบบเนียนๆให้ใจร้อนโหตัวนี้ดำเมี่ยมนะครับหลายไม่ค่อยออก ไอ้นี่กดดันแล้ว นี่ครับเดี๋ยวให้ดูสีหน้าคนแห้ว